สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่8มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ราคายังมีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกได้ต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสลุ้นขึ้นมาเทสตัวแนวต้านนะแต่ก็ในส่วนที่ใครที่ไม่ได้ตามเข้ามานะครับตั้งแต่อย่างที่บอกนะใครไม่ได้ตามเข้ามาตั้งแต่ตรงแนวรับหรือตามเข้ามาตั้งแต่จังหวะย่อในการเล่นสั้นของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ไม่แนะนำให้เข้าแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะยังมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อยู่เนี่ยแต่นะครับราคาก็เข้ามาใกล้ตัวบริเวณแนวต้านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมลืมเปิดปากกานี่นะโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็ราคาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้โซนแนวต้านแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 1905 ถึง 1925 ซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่าตรงโซนแนวต้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดนึงนะถ้าเรามาเข้าไล่เข้าบายตรงนี้มันจะติดใกล้แนวต้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Risk Reward Ratio เนี่ยก็ไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอดูดีกว่าว่ามันจะไปเทรดได้หรือว่าเริ่มมีการเทขายลงมานะระยะสั้นอาจจะมีแรงขายเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าการปิดบวกขึ้นมาต่อเนื่องจากเมื่อวันซื้อเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดบวกเมื่อวานมาได้ก็ยังทำให้ภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านอยู่นะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกได้อีกนะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดบวกได้อีกก็เป็นลักษณะของการลุ้นจ่อเบรกนะครับแต่ถ้าวันนี้มีแรงขายเข้ามากดลงมาเป็นปิดลบนะครับหรือปิดลงไปต่ำกว่าแท่งเมื่อวานเนี่ยอันนั้นก็จะเริ่มเป็นสัญญาณรีเจ็คจากบริเวณจากภาพรวมระยะสั้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาดูภาพรวมในระยะสั้นดูนะครับมันจะมี4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยมีอะไรมากเราจะเห็นว่าการรีบาวยังมีลักษณะรีบาวไปเลยย่อยกโลแล้วก็วิ่งขึ้นไปเบรกไฮเดิมในระยะสั้นขึ้นไปอยู่แล้วก็ทีนี้มันอยู่ใกล้โซนที่มันรีเจ็คเฉลี่ยจากบริเวณแนวต้านและอันเนี้ยต้องระวังนะครับแล้วก็ในระยะสั้นนะเรามาดู1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าโอเคในส่วนของ RSI เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับราคาการปรับตัวจากโมเมนตัมเนี่ยก็ปรับตัวไปตามราคาปกตินะแต่ในส่วนของ MACD เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณ Bearish Divergence แล้วนะครับก็เนี่ยนะครับบ่งบอกว่านะครับเริ่มบ่งบอกว่าราคาเนี่ยวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยเริ่มที่จะมีการลดน้อยหรือแผ่วลงไปนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยตอนนี้การขึ้นมันอาจจะเห็นไหมค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าคือถ้ามาขึ้นแบบมีวอลุ่มมีนัยยะมันต้องขึ้นแบบเป็นแท่งยาวๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแปลว่าวอลุ่มมันค่อนข้างที่จะแผ่วๆไปแล้วนะแต่ยังมีมากกว่าแรงขายอยู่ก็เลยดันขึ้นไปได้นะครับทีนี้การเกิด bearish divergence นะเวลาเกิด divergence ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้กลับตัวแต่อาจจะบอกในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับตัวเลยแต่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักตัวนะครับหรืออาจจะย่อไปทดสอบโลเดิมตรงนี้นะครับแถวๆประมาณ 1,881 82ประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้ามันไม่หลุดโลเดิมก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มเดเวอเจนต์อะไรแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้ามันมีการปรับตัวลงไปแล้วหลุดโลเดิมเนี่ยนะผมมองว่าจะได้เป็นการคอนเฟิร์มเดเวอเจนต์ในระยะสั้นซึ่งถ้ามันมีการเบรกย่อสมมติว่ามันมีแรงขายเข้ามาแล้วมันย่อนะครับแล้วเบรกลงไปต่ำกว่า1,882 ดอลนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงมาต่อที่แนวรับด้านล่างนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,863 ถึง 1,848 นั่นเองนะครับก็จะเป็นการย่อลงมาปรับฐานที่แนวรับระยะกลางถึงระยะสั้นถึงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็เดี๋ยวสรุปก่อนนะครับการปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานต่อเนื่องจากเมื่อวันซื้อเนี่ยทำให้ภาพรวมยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านแถวๆ1,905 ถึง 1,925 ได้อยู่แต่ก็ระวังหน่อยนะมันใกล้จุดรีเจ็คตรงบริเวณแนวต้านแล้วนะครับก็คราวที่แล้วรีเจ็คเฉลี่ยอยู่แถวๆประมาณ 1,910 ดอลประมาณนั้นนะครับช่วงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันใครจะไล่เข้าบายแถวๆนี้นะผมไม่แนะนำนะครับอย่างที่บอกนะไม่คุ้มนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกต่อเนื่องได้แต่ยังเบรกแนวต้านไม่ได้เนี่ยก็ยังมีลุ้น
ลุ้นทดสอบลุ้นเบรกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเริ่มมีการปิดลบลงมานะครับเป็นแท่งแรงขายปิดลบลงมาจากบริเวณแนวต้านเนี่ยอันนั้นต้องเริ่มระวังแล้วนะนะครับเริ่มมีสัญญาณรีเจ็คให้เห็นแล้วนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคําประจําวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ